สวัสดีค่ะประจันสอนไพทอนมาแล้วนะคะและที่นี่คือ Crossstart Academy Channel ค่ะประจันเป็นคุณครูตัวจริงเสียงจริงนะคะสอนอยู่ที่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะแล้วก็พัฒนาระบบการจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศชื่อ Crossstart ด้วยนะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะครั้งที่แล้วป้าจันก็สอนเรื่องตัวแปรแล้วก็ประเภทข้อมูลไปแล้วนะคะทีนี้เพื่อให้เราสามารถเขียนโปรแกรม Python ได้เนี่ยก็ยังต้องรู้อีกหลายเรื่องเลยนะคะเพราะนั้นทั้งซีรีส์เนี้ยน้องๆจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างป้าจันก็วางมาให้ตามนี้แล้วนะคะลองมาดูกันซิว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องที่สอนไปแล้วนะคะเรื่องตัวแปรนะคะต่อมาจะเป็นเรื่องของโอเปอเรเตอร์ต่างๆนะคะมีเรื่องของการจัดการ input output นะคะมีเรื่องการจัดการตัวเลขนะคะแล้วก็การจัดการข้อความค่ะมีเรื่องของเงื่อนไขนะคะในการตัดสินใจซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากนะคะของการฝึกเขียนโปรแกรมนะคะแล้วก็มีเรื่องของการทำซ้ำนะคะหรือที่เรียกว่า loop นะคะก็จะมี3ประเภทนะคะแล้วก็จะมีเรื่องการเขียนโปรแกรมย่อยนะคะมีการเขียนโปรแกรมแบบ OOP ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวแปรเฉพาะต่างๆนะคะของตัว Python เช่น list แล้วก็ tuple แล้วก็ dictionary นะคะแล้วก็มีเรื่องของการเขียนโปรแกรม Python เพื่อสร้างกราฟิกด้วยนะคะนี่คือ turtle graphic นะคะแล้วก็มีการเขียน Python เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะแล้วก็การแสดงผลแบบเป็นกราฟเป็นชาร์ตอย่างนี้นะคะเรียกว่า data visualization ค่ะอีกเยอะเลยนะคะอย่าเพิ่งถอดใจนะคะการเขียนโปรแกรมเรียนได้ในทุกเพศและทุกวัยนะคะเป็นการฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบนะคะป้าจันก็จะพยายามทำให้การเขียนโปรแกรมเนี่ยเป็นเรื่องสนุกไม่ใช่เรื่องย่อยต่อไปนะคะแต่น้องๆก็ต้องสตรองนะคะฝึกฝนเรียนรู้มุมานะนะคะมีวินัยนะคะดูคลิปบ่อยๆนะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสำหรับคลิปในครั้งนี้จะเป็นเรื่องของการคำนวณทางคณิตศาสตร์ในสไตล์ของภาษา Python ค่ะเปิดโปรแกรม IDLE ขึ้นมาเลยนะคะแล้วไปที่เชลกันค่ะน้องๆจะเห็นว่าหน้านี้มีเลขคณิตศาสตร์นะคะลองพิมพ์นะคะลงไปในเชลนะคะเป็น34บวก3นะคะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เอ่ยขอ enter เลยนะคะแล้วก็ต่อมาลองพิมพ์ 56.5 บวก 2.6 ค่ะผลลัพธ์ได้อะไรเอ่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณบวกนะคะเป็นการบวกนะคะต่อมาค่ะมาที่เลขลบนะคะลองพิมพ์ 56-43 enter ค่ะแล้วก็ลองพิมพ์23.4-45นะคะ enter ค่ะนะคะได้ผลลัพธ์แล้วนะคะทีนี้ต่อมานะคะลองพิมพ์12ดอกจัน5ผลลัพธ์คือ60ไหมคะต่อมาค่ะลอง 20.2 ดอกจัน5นะคะได้ผลลัพธ์แล้วนะคะเป็นที่ทศนิยมใช่ไหมคะน้องๆก็น่าจะเดาได้ว่าดอกจันเนี่ยก็คงจะหมายถึงสัญลักษณ์การคูณนะคะทีนี้ลองพิมพ์12/5นะคะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่คะนะคะ 20.2/5 นะคะแสดงว่าเครื่องหมายslashก็คือเครื่องหมายการหารนั่นเองนะคะเห็นไหมคะ Python เป็นเหมือนเครื่องคิดเลขสะดวกเลยนะคะทำได้ทั้งบวกลบคูณหารนะคะทีนี้ถ้าเป็นการยกกำลังนะคะอย่างนี้นะคะ10ดอกจัน2ครั้งแล้วก็2เนี่ยเทียบเท่ากับการยกกำลัง2นะคะน้องๆได้ผลลัพธ์ไหมคะ
เป็น10คูณกับ10เท่ากับ100นะคะต่อมาค่ะและถ้าเป็นการหารนะคะเมื่อกี้เรารู้การหารแล้วนะคะถ้าเป็นการหารที่เอาเฉพาะเศษนะคะเอาเฉพาะเศษเราก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะลองเอา 5% 4นะคะอันเนี้ยนะคะเราก็จะได้เป็นเฉพาะเศษของการหารซึ่งก็คือ1นะคะต่อมาค่ะทีนี้ถ้าเราไม่เอาเศษเราจะเอาจำนวนเต็มปัดเศษทิ้งนะคะเป็นการหารที่เอาจำนวนเต็มนะคะไม่เอาเศษนะคะเพราะนั้นจะต้องใช้แสลสองครั้งทั้งสองส่วนนี้ป้าจันบอกเลยว่าทั้งการหารเอาเศษแล้วก็ปัดเศษทิ้งนะคะเราจะมีการนำไปใช้ในการคำนวณอยู่บ่อยครั้งนะคะใน Python เพราะนั้นจำสัญลักษณ์นี้ไว้ให้ดีนะคะเรื่องของการคำนวณทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะคะมันก็จะมีการคำนวณที่ซับซ้อนกว่าที่น้องๆเห็นเนี่ยนะคะเพราะนั้นมันจะมีสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เนี่ยผสมกันอยู่หลายๆส่วนเลยนะคะเราก็ต้องรู้หลักการในการคำนวณอย่างยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้นะคะเป็นการคำนวณที่มีวงเล็บนะคะลองเปรียบเทียบดูค่ะมาที่ตัวอย่างแรกก่อนนะคะเปิด IDLE ขึ้นมาค่ะพิมพ์ในวงเล็บเลยนะคะ2บวก4นะคะแล้วจึงเอาไปคูณกับ3นะคะน้องก็จะได้เท่ากับ18นะคะขอ Enter ลงมานะคะได้เป็น18นะคะคำนวณในวงเล็บก่อนนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าคำนวณในวงเล็บก่อนนะคะทีนี้ต่อมาที่อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะสีดำนะคะก็วงเล็บขยับมาค่ะให้เป็น2บวกกับภายในวงเล็บคือ4คูณกับ3ผลลัพธ์จะได้เป็น14นะคะคำตอบไม่เท่ากันนะคะเมื่อมีการสลับวงเล็บค่ะลำดับในการคำนวณคณิตศาสตร์ในภาษา Python ก็เหมือนคำนวณคณิตศาสตร์ทั่วๆไปนะคะคือในการแก้สมการทางคณิตศาสตร์เราก็ต้องทำในวงเล็บก่อนนะคะแล้วก็จะต้องตามด้วยการยกกำลังนะคะแล้วก็ตามด้วยการคูณหรือหารนะคะโดยคำนวณจากซ้ายไปขวานะคะแล้วจึงตามด้วยการบวกหรือลบก็คำนวณจากซ้ายไปขวาเช่นกันนะคะทีนี้ตรงนี้จะให้จำว่าPEMDAS นะคะตัว P นะคะย่อมาจาก Parenthesis นะคะตัว E ก็ย่อมาจาก Exponent ตัว M ก็คือ Multiply D ก็คือ Divide นะคะ A คือ Add นะคะแล้วก็ตัว S ก็คือ Subtract นะคะย่อว่า PEMDAS นะคะเป็นลำดับในการคำนวณค่ะทีนี้มาดูรูปแบบการเขียนการคำนวณทางคณิตศาสตร์แบบย่อใน Python นะคะอย่างในกรณีแรกนะคะก็จะเป็นเขียนได้ว่า c บวกเท่ากับ a นะคะซึ่งก็มีค่าก็คือ c เท่ากับ c บวก a เวลาเราอ่านเราก็อ่านว่า c บวก a ให้ค่าไปเก็บยัง c นะคะต่อมานะคะลองอีกนิดนึงนะคะ c ลบเท่ากับ a ก็คือ c เท่ากับ c ลบ a นะคะนี่คือการให้ค่า c ลบ a ไปยังค่า c ตัวเดิมนะคะเพราะนั้นก็สามารถเขียนได้ทั้งในลักษณะของการคูณหรือการหารนะคะหรือจะเป็นการยกกำลังก็แล้วแต่นะคะพูดถึงเรื่องตัวแปรก็มาต่อด้วยการให้ค่าตัวแปรอีกสักนิดหนึ่งนะคะจะมีทั้งหมด3ตัวอย่างด้วยกันนะคะ1 2แล้วก็3นะคะมาดูตัวอย่างแรกนะคะให้ cat นะคะเป็นตัวแปรให้ค่า4ไปยัง cat นะคะแล้วก็ให้10ไปยัง dog นะคะมีตัวแปรใหม่1ตัวก็คือตัว pet นะคะซึ่งคือผลรวมของ cat กับ dog นะคะให้ค่ากลับไปยัง pet นะคะแล้วก็ print pet ออกมานะคะน้องๆลองพิมพ์คำสั่งนี้ลงไปใน idle เลยนะคะในกรณีที่มี4คำสั่งอย่างนี้นะคะน้องๆอาจจะเริ่มใช้ตัว code windows ขึ้นมานะคะเปิด idle ขึ้นมานะคะแล้วก็กดไปที่เมนู file นะคะ
เมนูไฟล์นะคะแล้วก็กด New File นะคะน้องก็จะได้หน้าต่าง Editor นะคะหรือหน้าต่างโค้ดนะคะแล้วก็พิมพ์คำมาลงไปพิมพ์คำสั่งลงไปนะคะแล้วก็กดเซฟนะคะหลังจากนั้นกดรันนะคะเวลาเรากดรันเราสามารถกด F5 ได้เป็นช็อตคัทนะคะได้ผลออกมาที่หน้าต่างเชลนะคะปริ้นค่าเพชรออกมาค่ะนะคะทีนี้นี่คือเวลาเราให้ค่านะคะของตัวแปรก็คือให้ค่าขวาไปยังซ้ายนะคะเขียนสลับไม่ได้นะคะให้ค่าขวาไปยังซ้ายนะคะโอเคมาดูตัวอย่างที่2ให้ cat เท่ากับ4เหมือนเดิมถูกไหมคะ dogs เปลี่ยนจาก10เป็นให้ค่า5นะคะไปยัง dogs นะคะเพราะนั้นค่า pet นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะทีนี้พออันที่3ค่ะนะคะก็จะให้ค่า6ไปยัง cat แล้วก็ให้10ไปยัง dogs นะคะแต่เราไม่ได้มีการคำนวณ cat กับ dogs ใหม่นะคะเราทำการสั่ง print pets ออกมาเลยนะคะเพราะฉะนั้น pets ก็ยังเป็นค่าของในตัวอย่างที่2อยู่ถูกต้องไหมคะนี่คือการให้ค่าตัวแปรนะคะจำไว้ว่าให้ค่าจากขวาไปยังตัวแปรนะคะก็ที่อยู่ทางซ้ายค่ะต่อมานะคะเครื่องหมายบางเครื่องหมายในการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะเมื่อถูกนำมาใช้กับข้อความหรือสตริงนะคะมันจะเป็นอีกความหมายหนึ่งนะคะมันจะสามารถจัดการข้อความด้วยเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ได้นั่นเองนะคะยกตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกนะคะตัวแปร first name นะคะเราให้ค่าเป็นสตริงเขียนว่าแจนนะคะให้ค่าไปยัง first name นะคะน้องก็พิมพ์ลงไปได้เลยพิมพ์ชื่อเองก็ได้นะคะแล้วก็คำสั่งที่2ก็ให้ตัวแปรนะคะ last name ขึ้นมานะคะกำหนดค่าเป็นข้อความปิยวัตรใส่กลับเข้าไปที่ตัวแปร last name นะคะเอาตัวแปร first name มาบวกกับ last name นะคะเอา string บวก string นะคะจะเป็นการเชื่อมต่อข้อความนะคะทีนี้ถ้าน้องลองใช้อีกคำสั่งหนึ่งก็คือเอาตัวแปร string นะคะในที่นี้คือ first name นะคะไปคูณกับ2นะคะการใช้เครื่องหมายดอกจันจะเป็นการเพิ่ม string เดียวกันเนี่ยตามจำนวนครั้งของการคูณนะคะต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของการสุ่มตัวเลขนะคะมันจะมีการสุ่มตัวเลขอยู่บ่อยครั้งเลยนะคะในการเขียนโปรแกรมนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าเราอาจจะเขียนเกมในการสุ่มตัวเลขขึ้นมาหมุนวงล้อตัวเลขลักษณะนี้นะคะหรือสุ่มตำแหน่งที่วางอย่างนี้นะคะหรือสุ่มจำนวนครั้งในการเล่นพวกนี้เป็นการสุ่มทั้งนั้นนะคะวิธีการเนี่ยเราจะมีการเรียกใช้นะคะ library ชื่อว่า random นะคะโดยที่เดี๋ยวจะลงในรายละเอียดในครั้งต่อไปนะคะครั้งนี้ก่อนเอาง่ายๆนะคะน้องจะต้องพิมพ์คำสั่งนะคะว่า from random นะคะแล้วก็ import นะคะ randint นะคะเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชัน randint ออกมานะคะแล้วก็ทีนี้น้องก็ลองเรียกใช้ฟังก์ชัน randint นะคะทำการสุ่มตัวเลขนะคะ1ค่าระหว่าง1ถึง10ค่ะนะคะลองเล่นดูก่อนนะคะอันนี้เป็นการสุ่มตัวเลข1ค่านะคะระหว่าง1ถึง10ค่ะถ้าน้องลองทำเป็นลักษณะของลูกเต๋านะคะอาจจะสุ่มตัวเลขแต่1ถึง6อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็ใช้ฟังก์ชัน randint นะคะเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์ทีเดียวค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการคำนวณทางคณิตศาสตร์สำหรับ Python นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ประจันด้วยนะคะสำหรับช่อง Class Start Academy Channel นะคะในครั้งนี้ค่ะประจันสอน Python มาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ